เตือนท่านนะครับเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าภายใต้กติกาหาร500ถ้าท่านสอบตกอย่าโทษผมนะครับฝั่งทักษิณพอไม่ได้กลับมาสูตร500ก็โวยวายพอมาสูตร100 ก็ดีใจอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยนะฮะพอตัวเองได้ประโยชน์ก็เป็นประชาธิปไตยพอไม่ได้ประโยชน์เป็นเผด็จการทันทีสิ่งเหล่านี้นะฮะประชาชนคงต้องศึกษาและต้องเข้าใจแต่ผลที่ออกมาในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองไม่ว่าจะเป็นสูตร100ไม่ว่าจะเป็นสูตร500ผลที่ออกมาก็จะเป็นเกมลบสำหรับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะครับเกมตอนนี้กำลังเดินสับสนเซไปเซมาเข้าสู่การเจียจางบประมาณพุทธศักราช2566นะฮะซึ่งผลมันยังไม่จบจบเสร็จก็ยังมีภาค2ต่ออีกนั่นหมายความนะความว่าเกมนี้ยังอีกยาวพอสมควรสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือสภาคว่ำอีกแล้วสภาล่มนะแล้วก็มีการคว่ำกฎหมายนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลือกตั้งสูตร500ซึ่งมีโอกาสที่จะกลับไปใช้สูตร100นะครับของฝั่งพลังประชารัฐไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันเรามีเจตนาที่จะยับยั้งกฎหมายฉบับนี้ด้วยกลไกทุกวิธีการกลไกและมาตรการที่ใช้นี่การไม่เป็นองค์ประชุมหรือการ walk out หรือการไม่ร่วมสังกรรมนี่ถือเป็นมาตรการสุดท้ายนะครับที่เรามีอยู่ในนามของฝ่ายค้านเราก็ประกาศอย่างนี้ชัดเจนครับเกินไปครับเป็นข้อมูลที่เผยแพร่ออกไปเกินความเป็นจริงไปหลายขั้นเลยก็เข้าใจอยู่นะครับผู้ที่นำมาเสนอในมุมนี้เนี่ยเพื่อหวังผลนะครับในการที่จะใช้คำว่า discredit พรรคเพื่อไทยแล้วก็ได้ประโยชน์ทางการเมืองกับซีกเขาและเป็นการทำลายความชอบธรรมคือกลไกที่เพื่อไทยใช้เนี่ยขณะนี้เริ่มเป็นที่ยอมรับนะครับในการยับยั้งกฎหมายจากเสียงข้างมากที่เป็นเผด็จการเนี่ยกลไกนี้เริ่มยอมรับพอประชาชนเริ่มยอมรับปุ๊บก็ปล่อยเรื่องการดีลลับระหว่างพลังประชารัฐเพื่อมาทำลายเพราะฉะนั้นผมปฏิเสธนะครับว่าเราไม่เคยมีในการที่จะไปจับมือกับพรรคพลังประชารัฐหรือจับมือกับพรรคใดๆนะครับโดยเฉพาะไปจับมือเพื่อผลักดันคำถามสุดท้ายว่าให้บิ๊กป้อมเป็นนายกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไม่มีทั้งหมดของปัญหาเนี่ยถ้าเรามองดูดีๆเนี่ยมันก็เกิดจาก2ลุงแหละฮะคือลุงตู่กับลุงป้อมเนี่ยแหละครับที่เรียกว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะฮะตอนแรกก็จะเอาหารร้อยนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็มาเปลี่ยนใจนะครับมากลับในสิ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นร่างที่ครม.เสนอซะเองนะครับเปลี่ยนเป็นหาร500พอมาวันนี้เอาอีกละเปลี่ยนอีกละนะครับจะเป็นหารร้อยคือผมคิดว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นสมการทางการเมืองที่ต้องตั้งคำถามว่าประชาชนอยู่ตรงไหนนะครับมันไม่มีคำว่าประชาชนอยู่ในสมการทางการเมืองของลุง2คนนี้เลยนะครับแทนที่เราจะแก้ไขระบบเลือกตั้งนะครับเพื่อให้มันเป็นการแก้โจทย์การเมืองของประเทศนะครับหรือแก้ไขระบบเลือกตั้งเพื่อให้มันได้จำนวนส.ส.ในสภาที่สะท้อนเสียงของวอเตอร์หรือพี่น้องประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เนี่ยได้มากที่สุดใกล้เคียงที่สุดเนี่ยมันกลับไม่เป็นแบบนั้นนะครับมันกลับเป็นการแก้ระบบเลือกตั้งหรือกติกาต่างๆเพื่อให้ตนเองสามารถที่จะกลับมาเข้าสู่อำนาจได้นะครับเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้เปรียบทางการเมืองหรืออะไรบางอย่างนะครับเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์นะครับที่ผ่านมาทำให้สื่อทำให้หลายคนคิดว่าพลเอกประวิตรอยู่เบื้องหลังเกมล้ม500ในครั้งนี้แล้วท่านเองก็ได้แถลงเมื่อวานแล้วว่าท่านไม่รู้ท่านไม่เห็นท่านไม่ได้เกี่ยวข้องท่านไม่ได้บอกใครผมก็ได้แถลงว่าท่านจะต้องพิสูจน์ว่าท่านไม่ได้รู้เห็นจริงๆโดยบอกให้พลังประชารัฐบอกให้สว.สายท่านเข้าร่วมประชุมนะครับวันนี้ในการขานชื่อองค์ประชุมประธานวิปไม่ร่วมการขานทั้งที่อยู่ทีมวิปพลังประชารัฐไม่ขานชื่อต้องตอบคำถามสังคมเองครับนะครับผมก็หวังว่าท่านอย่าฟังคนใกล้ชิดหรือผมยังเชื่อว่าพลเอกประวิตรไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับ
แต่คนใกล้ชิดเนี่ยมาอ้างชื่อท่านหรือไม่เพราะที่ได้ยินมาที่ได้บอกมาแม้ทั้งในวันนี้ก็ล้วนบอกว่านายสั่งครับเพราะฉะนั้นอันนี้พลเอกประยุทธ์ต้องตอบคำถามซึ่งจะพิสูจน์ได้ว่าหนึ่งไม่ต้องตอบคำถามก็ได้แต่สั่งให้ว่าถ้าท่านชวนเรียกประชุมคราวหน้าสวกับสสพลังประชารัฐต้องพึบนะครับจะโหวตร้อยก็ไม่ว่าโหวตห้าร้อยก็ไม่ว่าแต่อย่าให้องค์ประชุมล่มแบบนี้ผมขอเตือนท่านนะครับเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าภายใต้กติกาหาร500ถ้าท่านสอบตกอย่าโทษผมนะครับไม่ดูค่ะก็ผมประชุมไปดูอยู่ไม่ได้ตามอ่ะแล้วแต่ว่าไงอ่ะล่มอะไรอ่ะไปอะไรล่มอ่ะในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นว่าพรรคเพื่อไทยนะฮะโดยเฉพาะหมอชลนาถนะครับก็ทำทุกวิธีทางขึ้นปุ๊บก็จะนับองค์ประชุมสายซัดกันแล้วนะแต่คุณชวนหลีกภัยก็ขวางไว้สุดท้ายคุณชวนก็บอกว่าจะให้นับองค์ประชุมเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นที่พอใจสุดท้ายก็นับองค์ประชุมไม่ครบนะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็มีเจตนาวางไว้ในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับและเป็นวันรัฐประหารเปลี่ยนแปลงการปกครองวันปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศฝรั่งเศสคือวันที่10สิงหาคมในขณะที่มีการประชุมสภาทำให้สสหาเหตุลากันนะฮะซึ่งตอนนี้สูตรที่จะต้องใช้นะครับในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับก็จะเป็นสูตร100ของฝั่งพลังประชารัฐนะครับหลังจากพ้นวันที่15สิงหาคมเป็นต้นไปเกมตอนนี้น่าจับตามองฮะยังไม่เปลี่ยนแปลงไปซ้ายยังไม่เปลี่ยนแปลงไปขวานะครับเกมนี้ยังไม่จบง่ายๆนะครับจับตามองฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้านับตั้งแต่วันที่10สิงหาคมเป็นต้นไปสภาความอีกรอบหนึ่งนั่นหมายความว่าจะไปใช้สูตร100ของฝั่งพลังประชารัฐไม่ใช่ฝั่งของเพื่อไทยนะครับเกมนี้จบหรือยังยังไม่จบนะครับถ้าลากยาไปนี้ไปกว่านี้มีการประชุมอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีเรื่องอะไรจะมีเรื่องงบประมาณพุทธศักราช2566นะครับซึ่งก็มีการประเมินว่าจะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรโน่นนี่นั่นเดี๋ยวมาว่ากันอีกคลิปหนึ่งเรื่องนี้เรื่องยุบสภานะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าตอนนี้ตกลงมันจะใช้สูตรไหนสูตร100หรือสูตร500มีแค่นี้นะมีแค่นี้สูตร5 100เนี่ย100ของใคร100ของพลังประชารัฐที่พลังประชารัฐได้เปรียบหรือ100นะครับของฝั่งเพื่อไทยยังไงถ้าไม่ใช้สูตร500นะครับก็ต้องไปสูตร100ของพลังประชารัฐนะครับเกมนี้จบหรือยังยังไม่จบนะครับถามหุ้นส่วนว่ามันจะเป็นยังไงเรื่องนี้ใครได้ประโยชน์ผมเรียนหุ้นส่วนนะมันไม่ได้ประชาชนไม่ได้ประโยชน์นะเป็นเรื่องของพรรคการเมืองที่แย่งกันไปแย่งกันมาพลังประชารัฐก็เจตนาให้ล่มก็อยากไปใช้สูตรของตัวเองที่ตัวเองได้เปรียบนะครับซึ่งมีพรรคเล็กนะครับฝั่งเพื่อไทยก็หวังว่าจะไปใช้สูตร100แล้วจะมาแก้อีกรอบเพื่อให้ฝั่งตัวเองได้เปรียบนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามประชาชนไม่ได้ประโยชน์ถามว่าเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นสูตร100ไม่ว่าจะเป็นสูตร500อย่างที่ผมเรียนไว้ยังไงมันเป็นเนกาทีฟสําเกมสำหรับใครรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะครับเพราะตั้งแต่แรกไม่ควรแก้ไขรัฐมนูลมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ยืนยันจะแก้ไขรัฐมนูลมาสูตรนี้จะดีผมยืนยันว่ามันจะเป็นเนกาทีฟสําเกมผลที่ออกมามันจะมีปัญหาตามมาและเกิดความขัดแย้งเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับรัฐบาลไม่ปรับคำตรีคะแนนนิยมก็จะต่ำลงต่ำลงต่ำลงนะครับตอนนี้เป็นยังไงนะฮะสภาคว่ำไปแล้วแบบนี้ผลจะออกมาเป็นยังไงนะผลจะออกมาเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นสูตรร้อยของพลังประชารัฐผมย้ำอีกครั้งนะหรือสูตร500ผลที่ออกมาก็จะเป็นเนกาทีฟสามเกมนะครับเกมยังไงก็ไม่เป็นเกมบวกนะครับฝั่งทักษิณพอไม่ได้กลับมาสูตร500ก็โวยวายพอมาสูตร100 ก็ดีใจอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยนะฮะพอตัวเองได้ประโยชน์ก็เป็นประชาธิปไตยพอไม่ได้ประโยชน์เป็นเผด็จการทันทีสิ่งเหล่านี้นะฮะประชาชนคงต้องศึกษาและต้องเข้าใจแต่ผลที่ออกมาในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองไม่ว่าจะเป็นสูตร100ไม่ว่าจะเป็นสูตร500ผลที่ออกมาก็จะเป็นเกมลบสำหรับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะครับเกมตอนนี้กำลังเดินสับสนเซไปเซมาเข้าสู่การเจียจางบประมาณพุทธศักราช2566นะฮะซึ่งผลมันยังไม่จบจบเสร็จก็ยังมีภาค2ต่ออีกนั่นหมายความนะความว่าเกมนี้ยังอีกยาวพอสมควรขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe
และกดกระดิ่งด้วยนะคะ คือไม่มีชาติเมื่อเกิด